ครับวันนี้เราก็มาแนะนำเส้นทางลัดไม่ผ่านตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดตากก็ง่ายๆนะครับผ่านแยกแม่สอดนะครับนี่ขาขึ้นนะครับจะขึ้นเชียงใหม่เราก็จะผ่านไทยวัสดุเดี๋ยวไทยวัสดุนี่เตรียมชิดซ้ายไปเลยนะครับถ้าเราตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะข้ามสะพานกิตติขจรครับก็จะเข้าตัวเมืองก็รถเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะไปทางลัดนะครับเป็นถนนเดิมนะครับตอนนี้ก่อนที่จะสร้างสะพานกิตติขจรอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่คือเส้นเดิมที่เรียบออกไปโดยไม่ผ่านตัวเมืองรถติดน้อยก็คือเห็นสังเกตปั๊มพีจีเป็นหลักครับจะเลี้ยวซ้ายเลยนะครับนี่นะครับเป็นทางลัดสำหรับเทศกาลนะครับปีใหม่สงกรานต์ใช้เส้นนี้ประจำเส้นนี้ก็เป็นสี่เลนนะสวยด้วยนะครับต้นดอกคุณสวยงามสองฝั่งเลยวิ่งก็มีทางจักรยานด้วยนะครับสามารถตามจักรยานได้ถ้ามันเป็นคือถ้าเป็นบ้านปกติก็ปุ๊บเข้าเมืองไปเลยครับสะดวกรถจะเยอะไม่เยอะนะครับส่วนเทศกาลก็เลี่ยงได้คือตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้ก็ข้ามสะพานแม่น้ำปิงสายเก่าก็จะไปทะลุข้างศาลากลางแล้วก็เจอศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นลำปางได้เลยนะรถน้อยนะครับเนี่ยคือจังหวัดตากเนี่ยมันจะมีทางลัด2ทางก็คือขาขึ้นกับขาลงอันนี้คือขาขึ้นนะครับขาลงนี่ก็ออกไปทางวังเจ้าไปทะลุกำออกกำแพงเพชรได้เลยเดี๋ยวก็จะมีคลิปอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปขาขึ้นก่อนเนี่ยสีเลนนะครับถนนสวยงามวัดตากนี่เป็นจังหวัดที่แห้งแล้งพอสมควรแต่โชคดีที่มีน้ำปิงไหลผ่านมีเขื่อนภูมิพลความแห้งแล้งจึงทุเลาตรงวัดตากนี่ก็ทำอาชีพหลักคือการเกษตรยังสัตว์ก็เยอะนะครับโคที่ตากนี่ก็เยอะครับก็จะมีโคพันตากเทศกาลนะครับวันนี้วันที่13เมษายนเลยวันสงกรานต์เลยมาเส้นนี้ก็เงียบไม่มีคนสบายสบายนะครับก็จะไปครับไปเรื่อยก็ผ่านเมืองไปแล้วก็ไปทะลุเส้นสี่แยกที่จะไปสุโขทัยได้เลยนะครับซ้ายก็ไปจังหวัดตากต้องไปสุโขทัยนะครับไปเรื่อยรถไม่มีเลยนี่ไม่น่าเชื่อนะครับไปเรื่อยแล้วก็จะเจอทาพานข้ามแม่น้ำปิงสะพานเก่าซึ่งขวาเข้าเมืองซ้ายไปอำเภอบ้านตากอำเภอบ้านตากนี่เป็นอันนี้เป็นเส้นทางเลาะริมน้ำปิงไปนะครับก็ผมเคยไปนะครับก็เป็นทางเลี่ยงได้เหมือนกันจะไปออกตรงที่เขื่อนนะครับเขื่อนภูมิพลออกอำเภอสามเงาได้แต่รถยังไม่เยอะนะครับขาขึ้นรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงไหนขาขึ้นที่รถเยอะก็ใช้เส้นนี้ได้นะครับไปอำเภอสามเงาได้นะก็ไปออกตรงใกล้เขื่อนแล้วก็ออกมาถนนหลักอีกทีขวานี่ก็เลาะริมตะลิงมานะครับอ้าวเขียวแล้วนะครับจะผ่านเข้าไปน้ำปิงเกือบมีคนแล้วนะครับปีนี้น้ำไม่เยอะก็เป็นสายเก่า
ข้างหน้าก่อนหลังไฟแดงนะครับเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจริงๆทางซ้ายนี่ก็ออกได้นะครับสี่แยกออกซ้ายนี่ก็ออกเลาะได้แต่ก็เข้าไปอยู่บ้านเกินไปก็เราจะตกไปดีกว่านะครับโอ้สงกรานต์ที่ต่างยังไม่มีใครเล่นเลยนะครับปีนี้ก็ร้อนใช้ได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่ชอบขึ้นเหนือบ่อยๆต้องเทศกาลก็จะเอาทางลัดมาให้เราจะดูจนกว่าจะไปถึงแยกที่ไปสุโขทัยซ้ายขึ้นลำปางนะครับติดไฟแดงนิดนึงนะครับที่นี่ก็ติดไฟแดง3ไฟแดงนะครับแต่ก็ติดไม่นานนะครับรถไม่เยอะส่วนเส้นหลักที่ข้ามสะพานกิติขจรไปก็เข้าตัวเมืองก็มีไฟแดงประมาณ2ไฟแดงรถเยอะนะครับก็อย่างนี้แหละครับผมก็ทำอาชีพงานขายเดินทางบ่อยรู้เส้นทางพอสมควรจังหวัดนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เส้นในเมืองนะครับข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเส้นนี้จะเจอไฟแดงนี้นะครับเจอเยอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถือว่าคล่องตัวนี่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ข้างหน้านะครับรถไม่เยอะแต่เจอไฟแดงบ่อยเส้นลัดฝั่งนี้นะครับมาดูคร่าวๆนะครับสภาพจังหวัดตากใช้เวลา7นาทีมาถึงสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับโอ้มีงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมาที่17เมษาเอาเถอะกลับจะสัมพันธ์เลยวันพระราชสมภพ17เมษายนนี่เราขับมาเรื่อยในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะที่จะรบสะดวกสบายก็มาไหว้สักการะมหาราชของไทยพระองค์หนึ่งนะครับมีคนแวะมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่นี่3แยกที่3ก็ขวาเข้าเมืองตากไปสนามกีฬาแล้วก็ส่วนราชการนะครับนี่ศาลของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับข้างในดูข้างในนะครับโอ้คนศรัทธาเยอะนะครับคนเข้าไปได้เยอะนะครับตัวนี้คืออันนี้คือโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์นะครับนี่นะครับโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแน่นอนเลยเนี่ยเดานะครับข้างหน้าเห็นตรงสูงนั่นคือสารกลางและศูนย์ราชการของจังหวัดตากอันนี้เรากาชาดอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์ท่องเที่ยววัดตากนะครับนี่แหละครับเราก็จะไปทะลุตรงนี้ต้องไปสุโขทัยนะครับ80กิโลลำปาง180กำแพงขวากำแพงเพชร70เดี๋ยวซ้ายนะครับนี่เราก็จะมาสู่เส้นทางหลักเส้นหมายเลข1ทีนะครับก็จบสำหรับการแนะนำเส้นทางลัดเลี่ยงราชทางเทศกาลของจังหวัดตากขาขึ้นนะครับเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ